่อนวันนี้ส้มมาอยากมาที่นี่เพราะว่าอะไรอยากกินเบสโตเกียวนะแต่ว่ายังปิดข้างๆล่างนะเพราะว่าอะไรหยุดมา3วันเอออะไรทุกอย่างเออมีใครเฮ้ยข้างในมีนี่นะข้างในมีใครเฮ้ยลองกินเลยจริงเหรอแรงมากจริงนะข้าวโพดข้าวโพดเจ้าของสวัสดีครับทุกคนผมยุนนะครับฟังกับสมิดายาราบอนเป็นคนเกาหลีอยู่ที่บ้านน่องนะครับมีคนเขียนคอมเมนต์ว่าต้องพูดคนด้วยใช่ไหมไม่ใช่เกาหลีอยู่ที่บ้านน่องอ่ะวันนี้นะครับทุกคนเราว่ามาเที่ยวตลาดนะครับจริงๆอ่ะวันนี้คือตุ๊จินนะใช่เปล่าเมื่อวานก็ตุ๊จินนะครับทุกคนก็เลยแบบผมก็อยากจะหยุดบ้างอ่ะขี้เกียจทำอาหารบ้างอ่ะก็เลยแบบมาเที่ยวตลาดด้วยแล้วก็กินอะไรแบบข้างนอกดีกว่าอะไรเงี้ยนี่นะครับทุกคนตลาดโกยกี้ในตลาดโกยกี้ราชบุรีนะครับอยู่ในเมืองนะไปวันนี้เราเดินตลาดนี้นะครับทุกคนก็จริงๆนะปกติอ่ะสวัสดีได้อยู่เถอะเนี่ยเปิดตลาดใหญ่นะตลาดริมแม่น้ำแต่วันนี้ไม่ใช่สวัสดีแต่ว่าเปิดเพราะว่าอะไรรู้ป่ะตุ๊จีนไงวันหยุดวันตุ๊จีนใช่เดินเรื่อยๆใช่ไหมถ้าเธออยากกินอะไรก็บอกเขานะตลาดที่นี้นะครับทุกคนตลาดที่แบบเรียกว่าอะไรอ่ะตลาดอ่ะมีเริ่มแต่แบบสมัยก่อนตรงนู้นนะเปิดมาแบบหลายปีเลยนะเมื่อก่อนนะแม่กำนัทที่บอกว่าอะไรตอนสมัยเด็กๆเรียนใช่ไหมครับตลาดนี้ก็ยังมีอยู่นะแล้วก็บางร้านอ่ะเจ้าของยังไม่เปลี่ยนเธออยากกินนี่ขนมไม่ใช่เหรอขนมเนยนมทอดขนมเนยนมทอดอยู่ตรงไหนอ่ะหรือว่าเราอะมาเร็วกันไปเปล่ามันประมาณ4โมงครึ่งจริงเหรอร้านอะยังไม่เปิดเยอะนะประมาณตอนนี้ประมาณ4โมงเดี๋ยวเขาเดินดูร้านหาอะไรกินเล่นๆก่อนจริงๆนะครับทุกคนวันนี้ส้มมาอยากมาที่นี่เพราะว่าอะไรอยากกินเบสโตเกียวนะแต่ว่ายังปิดข้างๆร้านอะเราถามแล้วนะข้างๆร้านอะบอกว่าอะไรหยุดมา3วันจะกินอันนี้ไปก่อนออฟเฟิลอันออฟเฟิลใช่ไหมเราเอาอะไรอ่ะมีเม็ดมะม่วงหิมะพานกับลูกเกดช็อกโกแลตชิพแล้วก็ชีสช็อกโกแลตดีกว่าชีสช็อกโกแลตชิพกับชีสนะแล้วเขาก็ลองกินนะอดใจไม่ไหวแล้วนะครับทุกคนอันไหนคืออันไหนอันนี้เป็นช็อกโกแลตของเธอเขียนไว้เหรออันนี้เหรอแล้วก็ทุกคนส้มมาชื่อเพิ่มด้วยนะชีดดิบไม่ถือมากัดอ่ะต้องกินอย่างนี้เขารู้สึกนะเขาอยู่ที่แบบสวนแบบนั้นเกินไปนะครับทุกคนรสชาติเหมือนในเมืองอ่ะนี่ก็ในเมืองค่ะนี่ในเมืองค่ะเพราะว่าเราอยู่ที่บ้านนอกแบบเราใช่ไหมครับอยู่ที่สวนแบบเราอ่ะรสชาติแบบนี้แบบหายากนะใช่ไหมรู้ทำเหมือนในเมืองมากไหนให้ดูตรงกลางดิบีตรงกลางให้ดูดินี่ใช่ไหมปุ๊บปุ๊บช็อกโกแลตกับชีสเป็นไม่หมดลองกัดของเขาดิต้องจดก่อนอะไรเหรอกัดเลยอะไรข้าวโพดอะไรสักอย่างเอ้ยไม่ใช่เลยลูกเกดไก่นี่ถั่วอัลมอนด์มังทำมาเป็นที่ไหนครับทุกคนตอนเราอยู่จีนในเมืองอ่ะวัฟเฟิลอันนี้คือแบบขนมธรรมดามากใช่ไหมแต่กินตอนนี้รู้สึกแบบสเปเชียลมากอ่ะชิมกินอร่อยแล้วก็ทุกคนตอนนี้เราหิวมากใช่ไหมครับเราไม่ยังไม่ได้กินอะไรเลยนะไปหาอะไรกินข้าวก่อนต้องไปดูนะมีอะไรบ้างอ่ะโอ้โหเขาจะเอาอะไรอ่ะร้านนี้นะครับทุกคนน่ากินมากเลยอ่ะไม่ได้เลี้ยงครับถ้าเลี้ยงเดี๋ยวสูงกว่านี้ก็กินอะไรเฮ้ยมีอันนี้ด้วยไส้เหรอไส้หมูอ่ะผมชอบอ่ะเห็นมีก๋วยจั๊บด้วยเหรอคะครับเอาขาหมู1จานแล้วก็ก๋วยจั๊บจานนึงค่ะเธออันนั้นจานเขาเดี๋ยวนะอันไหนของเธออันไหนของเขาอันนี้ของเธอค่ะแล้วเธอสั่งก๋วยจั๊บเหรอค่ะโอ้ยดูดิไส้เขาชอบรู้ไหมว่านี่ชามเท่าไหร่50 บาทจริงเหรอจริงถุงนะให้เยอะนะแล้วก็ก๋วยจั๊บอ่ะก๋วยจั๊บเหรอ40ก๋วยจั๊บ40 บาทข้าวขาหมู50 บาทอันนี้อาจจะจานเนิ่มไม่รู้เหมือนกันอันนี้ประมาณ40-50ตักครับเหมือนกันอันนี้ตักเยอะๆใช่ไหมครับทุกคนผมก็บอกแล้วตลาดนี้อาหารขนมอร่อยหมด
ขาหมูไส้หมูนี่หมดเลยนะครับทุกคนเขียวแบบ2-3ครั้งใช่ไหมครับละลายในปากหมดเลยนะยืนหิวใช่ไหมหิวมากกินนะข้าวโกรธข้าวโกรธเจ้าของทำไมต้มหมูอร่อยขนาดนั้นได้ล่ะวิธีคือของส้มนะครับทุกคนเดี๋ยวต้องถือกล้องให้เธอเดินไปตลาดก็เป็นอย่างนี้อ่ะแข็งร้อยทองคำที่นี่อร่อยนะครับทุกคนก็เลยซื้อให้แม่ด้วยถุงนึงทุกคนที่นี่เรากิน3จานแล้วก็ใส่ถุงของแม่ด้วยเกือบ200นะครับทุกคนก็ราคาโอเคนะขาหมูข้างในมีขาหมูด้วยไส้หมูด้วยไส้เยอะด้วยแล้วก็ต่อไปนะครับทุกคนเราจะกินไอติมกันไอติมร้านนี้ดังมากเหมือนกันนะดูดีตั้งแต่สมัยแม่กับณทิพย์เด็กๆเคยณทิพย์ก็บ่งแล้วนะครับทุกคนตอนสมัยเด็กๆกินที่นี่บ่อยมากอ่ะอันนี้คือเมนูนะครับทุกคนร้านเด่นไทยไอศกรีมค่ะก็มีเมนูแบบมีไอติมอะไรนี่มันเยอะไม่ยังไม่จบนะแล้วข้างล่างอีกโหเอาจริงๆนะครับทุกคนร้านนี้ปกติคนเลยเยอะนะใช่ไหมถ้าคนที่มาตลาดนี้ใช่ไหมครับต้องกินไอติมร้านนี้นะอร่อยทุกคนเราอะมาที่นี่อะชอบสั่งนี่นะไอติมกะทิเดี๋ยววันนี้สั่งเป็กๆด้วยนะสั่งเป็กๆลงกินด้วยมาแล้วนะคะอันนี้เมนูไอติมไข่หมกกับโซดาลอยไอศกรีมโซดาลอยเขากินโซดาลอยก่อนได้ไหมได้ค่ะอุ้ยให้กินแบบไอติมด้วยโซดาด้วยเป๊กๆอะต้องกินกับไอติมนะน่าจะเป็นไอติมกะทินะไอติมกะทิใช่ไหมครับทุกคนถ้าสมศักดิ์เป็นโซดาผลไม้อะแล้วอันนี้ก็กระเต่งนะเมนูแนะนำไปนะคะไอติมไข่หมกไข่หมกยังไงเปิดให้ดูเลยปัดเลยเหรอเฮ้ยไม่เห็นเฮ้ยข้างในมีนี่นะข้างในมีไข่ไอไข่ใช่ไหมใช่ค่ะเฮ้ยลองกินเลยจริงเหรอแปลกมากไอติมกะทิแล้วก็ได้ถึงแบบไข่มันมากอ่ะไข่แดงมันมากอ่ะเข้ากันได้ไงอ่ะไอติมกับไข่แดงอ่ะเข้ากันได้ไงว้าวอร่อยอ่ะอันนี้แหละผมขอเขาก็รู้แล้วทำไมร้านนี้ดังเพราะว่ามีเมนูแปลกๆไม่ใช่แป้งอย่างเดียวนะแป้งด้วยอร่อยด้วยนะแล้วก็ไอติมไข่หมกเท่าไหร่นะ25 บาทเองแล้วก็อันนี้โซดาลอยไอศกรีมโซดาลอยไอติม30ทั้งหมด55 บาทนะครับทุกคน55 บาทก็ถูกนะกินไอติมอ่ะไอติมไอตองอ่ะไอตองไอติมแล้วก็เดี๋ยวเราอ่ะเดินยังไม่ถึง 50% เลยไม่ถึง 30% ใช่ไหมไปแล้วก็ที่นี่นะครับทุกคนต้นรันดินน้ำนะก็ติดกันนั่นแหละทุกคนโอ้โหผมว่าแล้วส้มอ่ะอดใจไม่ไหวใช่ไหมส้มไหมก็รถด่วนได้ครับโถส้มเท่าไรแล้วก็นี่แหละเลือกเติมพี่เขาทอดให้อีกรอบด้วยเข้าไปใช่ครับปกติเขาไปซื้อนะไม่มีใครทอดให้อย่างนี้นะเจอครั้งแรกนะเนี่ยจบจบ120ครับผมเรามานั่งกินริมน้ำนะคะพักก่อนเนี่ยอยากทำอย่างเงี้ยอยากนวดอะอยากนวดอะเธอเอาจริงๆนะถ้าเดินไปเดินมาเหนื่อยใช่ไหมไปนวดแล้วก็เดินต่อเพราะว่าตลาดใหญ่ไงเธออยากกินยังอยากกินยังเฮ้ยผมไปมากุ่นมากนะเธออย่าเพิ่งเธอตอบคำถามเขาก่อนได้ไหมว่ากระเป๋าตังค์เธอนี่มันสีอะไรอะก็ซื้อมาเป็นอย่างนี้เลยอันนี้คือแบบวินเทจสไตล์วินเทจถ่ายทำไมอะไม่ผมชอบนี่นะครับทุกคนจริงๆรถด่วนรถด่วนนี้แบบออกที่เขาชอบร้านนี้เพราะอะไรบ้างใบมะกรูดเขาให้มาแล้วใบมะกรูดอ่ะมันกินได้นะถ้าทอดกรอบแบบนี้พ่อค้าบอกว่าเลยว่าร้านอื่นนะใส่ใบเตยใช่ป่ะใบเตยมันกินไม่ได้ปกติเราเคี้ยวออกไงเฮ้ยอร่อยอ่ะใช่ไหมหอมกว่าเดิมอ่ะพอแล้วเราต้องไปต่ออีกหยุดผมแล้วก็อร่อยนะถ้าลองกิน
ก็บไว้กินที่บ้านซะหน่อยโอ้ยปรุงรสอร่อยมากอ่ะเก็บไว้กินที่รถที่บ้านเขาสุกอร่อยกว่าใช่ไหมอร่อยกว่าปกติใช่ไหมไม่เคยกินแบบนี้เอออันนี้พ่อขาทำเก่งไปตามต่อตามต่อแล้วก็นี่อะไรอ่ะไข่นกกระทาซีฟู้ดอันนี้เหรอเฮ้ยเฮ้ยน่ารักนะดูดิเธอเลือกเลยเลือกเลยไส้ไหนอ่ะไส้อะไรก็ได้ไมล์ละเท่าไหร่หรอคะ15บาทเท่าไหร่จ๊ะทั้งหมด45บาทค่ะไม่ต้องพี่ทำ YouTube หรอคะใช่ค่ะช่องอะไรคะยูนถามเกาหลีอยู่ที่บ้านนอกนี่อะไรอีกรู้ป่ะขอบคุณค่ะค่ะน่ารักมากแต่เอาจริงๆอ่ะอันนี้ก็คือสนใจใช่ไหมครับแล้วก็แบบใครของเด็กๆอ่ะอยากจะช่วยด้วยเออเนี่ยจริงๆดูเหมือนเป็นไข่ใช่ไหมครับทุกคนแต่ว่าข้างในมีกุ้งกุ้งเล็กๆปลาหมึกเล็กๆด้วยนะกำลังกินไส้ปลาหมึกดิจริงๆเหมือนแบบเหมือนเจ้าของเลยอ่ะเจ้าของก็เด็กแบบตัวเล็กใช่ไหมตัวเล็กเด็กๆอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ด้วยอันนี้ไส้ไข่ปลาไข่ปลาด้วยมีคุณภาพนะเอาจริงๆยังไม่อิ่มเหรอคะไปยังไม่จบอันนี้ชูรสไงชูรสอันนี้ก็คือคันไม่ได้นะครับทุกคนต้นผมมาตลอดใช่ไหมชอบซื้ออย่างนี้อ่ะยืนซื้อประจำเวลานี้เอาป้องหนึ่งนะครับเอาเป็นอะไรคะนี่ไงตรงนี้แหละนมข้นใช่ครับเท่าไหร่คะ25บาทขอบคุณมากขอบคุณครับไม่ไหวแล้วค่ะต้องกินหรอว้าวันนี้พอใจไม่ไหวเนี่ยชูรสของเขาต้นเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะอยากกลับบ้านแล้วตอนนี้คือมีความสุขของตลาดไงต้นเดินเหนื่อยใช่ไหมครับหรือว่าอิ่มสนุกเป็นไงบ้างคะชูโรสเธออร่อยไงชอบกินเพราะว่าอะไรที่เกาหลีชูโรสแพงเหรอ25บาทใช่ไหมครับถ้า25บาทเหรอที่เกาหลีซื้อชูโรสได้แค่นี้แล้วก็เป็นยังไงบ้างครับตลาดในวันนี้ทุกคนถามตัวเองดิเป็นไงบ้างคะผมรู้สึกดีใจนะเพราะว่าไม่ได้มานานแล้วของกินแปลกขึ้นแล้วก็ตลาดนี้นะครับทุกคนรู้สึกแบบตลาดวัยรุ่นอ่ะอารมณ์ประมาณตลาดวัยรุ่นนะครับมีแบบของกินอะไรแบบวัยรุ่นวัยรุ่นเยอะแล้วก็วันนี้ผมก็แบบไม่รีวิวแบบเยอะนะแค่เดินไปแค่ 50% เพราะว่าหลังจากตกจีนไงร้านที่ไม่เปิดก็เยอะนะครับทุกคนถ้าคลิปนี้ทุกคนชอบใช่ไหมตกไปผมก็ถ่ายประมาณ EP 2ก็ได้ตอนตลาดในเมือง EP 2แล้วก็แถวๆบ้านผมมีตลาดหลายที่นะครับเดี๋ยวผมก็ค่อยๆแบบเที่ยวให้ทุกคนดูนะค่อยๆรีวิวให้ทุกคนดูนะโอเคนะครับทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับอยากให้ผมทำอะไรหรือว่าไปเที่ยวตลาดรีวิวตลาดที่แบบแถวๆราชบุรีสมุทรสงครามเขียนคอมเมนต์ให้เยอะๆหน่อยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็ไปแบบเล่นสนุกๆแล้วก็ถ่ายคลิปให้แบบสนุกๆกับทุกคนนะโอเคนะครับทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ